คุณผู้ชมคะมีหนุ่มคนนึงมาร้องเรียนที่สายใหม่ต้องรอดนะคะบอกว่าถูกยิงผิดตัวกระสุนฝังอยู่ในกะโหลกแถมคู่กรณีไปโพสต์ทำนองบอกว่าสู้คดีกับผีดีกว่าสู้คดีกับคนโอ้โหเป็นหนุ่มอายุ27ปีพนักงานโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนเลิกงานขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเห็นเพื่อนยืนอยู่ในกลุ่มคนเยอะแยะเหมือนมีเรื่องกันจอดรถลงไปถามมีอะไรเขาบอกว่ามีปัญหากับข้างบ้านเป็นปัญหาสะสมกำลังเคลียร์กันอยู่จู่ๆในกลุ่มที่เขายืนกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหันไปเห็นคนเล็งกระบอกปืนใส่ตัวเองแล้วลั่นไกลใส่1นัดแล้วหน้ามืดล้มไปเลยรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือมีกระสุนอยู่ในกะโหลก1นัดแตกกระจายเป็น3ชิ้นชิ้นนึงเป็นเม็ดเต็มๆเจาะกะโหลกเข้าไปถึงสมองเนี่ยค่ะเข้าไปแบบนี้ครับแล้วทุกวันนี้ยังผ่าไม่ได้เขาบอกว่าค่าผ่าล้านกว่าบาทไม่มีเงินไปผ่าอีกอย่างนึงก็คือตอนเนี้ยไม่ผ่าก็ได้แต่โอกาสในอนาคตอาจจะเป็นโรคลมชักอ่ะอันตรายอ่ะเขาเลยบอกเขาไม่รู้จะทำยังไงแถมในทางคดีเนี่ยนะคะหลังจากนั้นมีผู้มีอิทธิพลพาผู้ก่อเหตุมอบตัวกับตำรวจและประกันตัวไปแล้วแล้วไปโพสต์ข่มขู่ในออนไลน์ประมาณว่าสู้คดีกับผีดีกว่าสู้คดีกับคนหมายถึงว่าเจอที่ไหนจะเอาให้ตายหรือเปล่าไม่เคยสอบถามไม่เคยเยียวยาเงียบหายไปเลยนะคะแล้วจะทำยังไงกันต่อคู่กรณีโดยตรงนี่เขาก็ชี้แจงออกมาอย่างนี้นะคะว่ามันจะต้องแยกเป็นคดีที่ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนของผู้บาดเจ็บกับอีกคดีนึงที่มายิงเขาเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องขยายความกันต่อไปทั้งที่ฝั่งของคนบาดเจ็บไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความบาดหมางเลยแค่ขี่รถผ่านแล้วจอดแวะถามถูกยิงค่ะนี่นะฮะค่ะเป็นลูกน้องของกำนันด้วยใช่ไหมเขาว่าอย่างนี้คือเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลนี่นะครับเดี๋ยวตามคดีนี้กันต่อนะครับ